เกมจากสนามทูปาเตมีครับ Air Force Central FC ครับเจอกับศรีสะเกษนะครับชาวบ้าน Air Force เล่นที่นี่ครับเมื่อ GSC สมุทรสงครามมี3แต้ม Air Force ก็ต้องการจะมี3เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะขยับไล่ๆกันกับทางสมุทรสงครามไปด้วยครับสำหรับ Air Force ครับบอของรีทักนะครับมีข่าวอะไรยังไงไม่รู้ครับแต่เจ้าตัวลงสนามทำเต็มที่ครับยิงกินไซส์หลุดกรอบนะครับรีทักบอกต้องการพิสูจน์กับ Air Force ต่อดูบอลศรีสะเกษครับชาร์จหลุดนิดเดียวห้ามไม่ได้ยังไงก่อกล้าไหมครับใช่ครับก่อกล้าครับรีวิวนะครับโอ้โหบอลของทาง Air Force ครับจากลูกเตะมุมวางเท้าซัดขวาครับบอลหลุดกรอบแอร์ฟอร์สอีกทีมนึงวันนี้วิ่งเยอะมากนะครับไม่โหเสียก็เสียดายแล้วครับมาใหม่ครับแล้วได้มงเอาจนได้ครับ 1-0 ครับเป็นอิซาคฮอนนี่ครับโชคชัยเจริญนะครับคนตัวใหญ่67สุดที่ผู้รักษาประตูของศรีสะเกษจะเซฟแล้วครับวันนี้เซฟเยอะเหลือเกิน Air Force ก็ตั้งต้องบอกว่าตั้งระบบติดแล้วก็ติดเครื่องจริงๆนะแล้วเล่นในบ้านด้วยครับมาเป็นชุดครับ Air Force นี่ตัดไฮไลท์มาให้ดูเนี่ยมีแต่จังหวะเข้าทำของ Air Force ครับถ้าไม่ได้ลูคัสแดนเนี่ยโดนไปเยอะเลยครับมาอีกชุดหนึ่งครับดูใช้ความเร็วกัวซี่ยาวฮามันเหลืองแดงครับโอ้โหของทางจากกระพงสมบูรณ์ใช่เลย19ใช่ครับจากกระพงสมบูรณ์โดนไปเหลืองวันที่2ครับคือก็อาจจะเป็นการตัดฟาวเนี่ยแหละฮะแต่พอดีเป็นพอโดนไปเหลืองที่หลุดไปแล้วด้วยคือเป็นเหลืองวันที่2ใช่ครับเพราะตัวมีเหลืองติดตัวแล้วไม่ใช่แดงเลยฟรีคิกของทาง Air Force ครับรีทักเปิดเรียดๆมาบอลชาร์จเข้าไปเลยครับน่าจะเป็นกัวซี่ยาวเฮอร์มันนะครับสีสเกตหายไปไหนหมดเหลืออยู่แค่4คนนั่นเองครับดูครับคือไม่รู้กัวซี่หรือไอซักฮอนนี่แต่ได้ประตูแล้วครับมี2คนอยู่ตรงนั้นนี่ได้จากลูกเซตเพย์2ลูกเลยนะครับทีม Air Force ก็ชนะสีสเกตครับ 2-0 ครับสำหรับ Air Force เก็บ3แต้ม